This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะได้เวลาของรายการห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการนำหนังสือดีๆมาเล่าให้คุณได้ฟังแล้วก็วันนี้นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชมาถึงตอนที่16แล้วค่ะก็ต้องบอกว่าการฟังนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นั้นจะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจใคร่รู้นะคะในการที่จะไปศึกษาต่อในการที่จะไปค้นคว้าต่อเพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อันนี้ถือเป็นเสน่ห์ของการอ่านนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งค่ะเรามาทวนความเดิมกันเลยดีไหมคะความเดิมตอนที่แล้วแม้ว่ากรมหมื่นรักอรุณเรศหรือว่าพระองค์เจ้าไกรสอนจะกราบทูลให้เอาผิดทูลกระหม่อมพระเรื่องตั้งธรรมยุติกนิกายแต่พระเจ้าอยู่หัวก็มีได้เห็นเป็นความผิดแต่อย่างใดต่อมาวังหน้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพเสด็จที่วงคตมีการคาดหวังตำแหน่งวังหน้ากันไปหลายฝ่ายหากแต่ในที่สุดก็โปรดให้มีการเลื่อนสถาปนาพระราชวงศ์ทรงกรมแต่ไม่มีการแต่งตั้งวังหน้าคือเลื่อนยศแต่ตำแหน่งวังหน้ายังคงเว้นว่างเอาไว้สร้างความไม่พอใจอย่างยิ่งต่อกรมหลวงรักรณเรศแม้ว่าพระองค์จะได้รับการสถาปนาให้เป็นกรมหลวงก็ตามแล้วก็มาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ไม่เห็นด้วยกับการที่กรมหลวงรักรณเรศต้องการที่จะใช้งบประมาณ 5,000 ช่างในการบูรณะสวนขวาซึ่งเรื่องนี้คนที่คัดค้านก็คือพระยาบดินเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์คัดค้านแบบสุดขั้วตรงกันข้ามยิ่งทำให้กรมหลวงรักรณเรศไม่พอพระทัยเพิ่มขึ้นผลของการคัดค้านต่อหน้าพระที่นั่งนี้จะเป็นอย่างไรและจะนำไปสู่อะไรติดตามได้เลยค่ะกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะการกราบบังคมทูลอย่างฉาดฉานและก็ตรงไปตรงมาทำให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แล้วก็บรรดาขุนนางน้อยใหญ่เงียบสนิทแต่ปรากฏว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัยของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเพราะทรงรำลึกอยู่เสมอว่าการที่สยามเสียกรุงศรีอยุธยาเพราะมีแต่คนรักสนุกในการละเล่นทุกผู้คนก้มหน้ารอรับฟังพระราชกระแสสักครู่ก็มีรับสั่งตัดสินว่าเจ้าไกรสอนกล่าวมาก็มีเหตุผลเพราะว่าเจ้ากำกับดูแลกรมวังย่อมไม่อยากเห็นสวนขวาชำรุดทรุดโทรมไม่น่าดูข้าจึงขอสั่งให้เจ้าขุนคลังนำเงินในท้องพระคลัง500ช่างพระองค์เจ้าไกรสอนตกพระทัยรีบแย้งว่าเงิน500ช่างไม่พอในการซ่อมแต่ยังรับสั่งไม่จบข้าให้นำเงิน500ช่างให้เจ้าไกรสอนเอาไปถมสระคูคลองในสวนขวาเสียและปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกันปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นสวยงามก็เพียงพอต่อไปนี้จะไม่มีสวนขวาในพระราชวังอีกต่อไปพระราชกระแสนี้ถึงกับทำให้องค์ชายไกรสอนเงียบกริบในขณะที่เจ้าคุณคลังก็โล่งอกเพราะว่า
ไม่ต้องใช้จ่ายเงินในท้องพระคลังที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากไปกับการบูรณะซ่อมแซมสวนขวาแต่ขณะเดียวกันพระราชวงศ์บางพระองค์ที่โปรดการละเล่นโขนละครก็รู้สึกเสียดายเพราะว่าจะไม่มีเวทีให้ทอดพระเนตรอีกแล้วข้าจะไม่หวงห้ามการเล่นละครในอีกต่อไปใครอยากจะนำไปเล่นนอกวังก็ไม่ว่าปรากฏว่าการที่พระเจ้าอยู่หัวไม่โปรดการละครแล้วก็สั่งเลิกละครหลวงเลิกกรมโขนในพระราชวังกลับเป็นผลดีต่อศิลปะการละครโดยรวมของชาติเพราะว่าแต่ก่อนนั้นราษฎรไม่กล้าเล่นเอาอย่างละครหลวงหรือทำให้วิจิตรเกินละครของเจ้านายตัวละครก็มีแต่ผู้ชายพอเจ้านายไม่ห่วงไม่ห้ามก็กลับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปยิ่งกว่าสมัยใดๆโขนละครก็ได้รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างอิสระไม่มีขีดจำกัดเหมือนก่อนนับเป็นความรุ่งเรืองของโขนละครในอีกรูปแบบหนึ่งในเรื่องของการแต่งบทละครกลอนกวีก็เช่นกันแม้ว่าสุนทรภู่หรือกวีคนอื่นๆจะตกอับในวังหลวงแต่ก็มีเจ้านายพระองค์อื่นๆเช่นเจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดีเจ้าฟ้าจุฑามณีรับไปอุปการะต่อมีได้ทำให้นักกลอนกวีหายสาบสูญแต่กลับมีรูปแบบต่างๆเพิ่มขึ้นมีการเล่นเพลงยาวกลอนดอกสร้อยโต้กลอนสักวากันสดๆระหว่างหญิงชายเป็นที่คลึกครื้นมีกวีฝีปากดีๆจำนวนมากทั้งชายหญิงเช่นคุณพุ่มกวีสตรีฝีปากกล้าธิดาพญาราชมนตรีผู้อาศัยอยู่ที่เรือนแพใกล้ท่าเรือจ้างวังท่าพระจนได้รับสมญาว่าบุษบาท่าเรือจ้างสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวยังมีพระราชกระแสรับสั่งต่อไปอีกว่าพี่บดินทร์กล่าวได้ถูกใจข้านักเราควรใช้สอยเงินทองให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมจะดีกว่าข้ามอบให้เจ้าคุณรัตนราชโกษาเป็นแม่กองซ่อมแซมวัดโพที่ชำรุดทรุดโทรมให้มั่นคงและสวยงามสร้างพระเจดีย์วิหารให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์และจารึกสรรพวิชาเช่นตำรายาตำราหมอนวดโหราศาสตร์การช่างสุภาษิตวรรณคดีไทยและพระพุทธศาสนาลงบนแผ่นศิลาประดับไว้ให้รอบศาลารายเป็นวิทยาทานเผยแพร่ความรู้แก่ผู้สนใจบรรดาผู้เข้าเฝ้าต่างตกตะลึงเพราะนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาวสยามเนื่องจากวิชาการความรู้ในสมัยนั้นเป็นของเฉพาะบุคคลเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดสู่ลูกหลานในตระกูลเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวตำราหมอตำรายาศิลปะการช่างและอาชีพต่างๆเป็นเรื่องที่จะไม่ยอมให้บุคคลภายนอกล่วงรู้หากจะมีการบันทึกเป็นตัวหนังสือก็จะอยู่ในสมุดข่อยใบลานเพื่อปกปิดเป็นความลับแล้วก็ให้อ่านได้เฉพาะคนในตระกูลของตัวยิ่งไปกว่านั้นเคล็ดวิชาความรู้พิเศษบางอย่างจะถ่ายทอดให้บุคคลที่เห็นว่าเป็นคนดีที่เหมาะสมดังนั้นวิทยาการบางอย่างจึงหายสาบสูญไปพร้อมกับบุคคลที่ตายจากทำให้คนรุ่นหลังต้องมาค้นคว้าหาความรู้กันใหม่ทั้งที่เคยมีผู้ค้นพบมาแล้วเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาหรือทัตรับสนองพระบรมราชโองการไปปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพซึ่งอยู่ทางใต้ของพระราชวังหลวงเจ้าคุณพระยาศรีพิพัฒน์บอกว่าข้าพระพุทธเจ้ารับใส่เกล้าที่จะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์วัดโพตามพระราชกระแสรับสั่งแต่การที่จะไปบอกนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายให้นำความรู้ของตนอันเป็นเคล็ดวิชามาจารึกไว้รอบศาลารายวัดโพนั้นเห็นจะทำได้ยากพระพุทธเจ้าค่ะเขาอาจจะปิดบังหรือบอกตำราความรู้ที่ไม่ถูกต้องก็จะเป็นผลเสียได้พระพุทธเจ้าค่ะทุกคนต่างก็เห็นตรงกันกับเจ้าคุณโกษาแล้วก็หนักใจว่างานนี้น่าจะหินมากๆเพราะว่าคงจะไม่ได้รับความร่วมมือจากบรรดาผู้มีความรู้ทั้งหลายคือไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติของผู้คนเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดความรู้ในสมัยนั้นแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้
ก็ทรงถ่ายทอดความรู้อันประเสริฐได้แก่อริยสัจ4แก่สาวกและพุทธบริษัทเพื่อนำไปสู่พระนิพพานโดยไม่ปิดบังพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเหตุใดจึงไม่จำเริญรอยตามพระพุทธองค์ข้าคิดว่าการเก็บงำความรู้ใดๆให้อยู่เฉพาะตัวหรือเฉพาะตระกูลนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องบ้านเมืองจะเจริญก้าวหน้าก็ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันแล้วแสวงหาความรู้ให้เพิ่มพูนขึ้นใครรู้อะไรทำอะไรได้ก็ควรจะบอกต่อๆกันพวกฝรั่งที่เข้ามาในบ้านเมืองของเราเขาทำอะไรได้หลายอย่างเพราะเขามีสมุดความรู้เขาเปิดอ่านเขาจดบันทึกแล้วก็บอกต่อๆกันข้าอยากจะเห็นพวกเราเก่งอย่างเขาบ้างแม้ว่าพระองค์ค่อนข้างรังเกียจฝรั่งจนเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปแต่พระองค์ก็มิได้รังเกียจทุกอย่างสิ่งใดที่เห็นว่าดีก็ทรงสนับสนุนด้วยทรงมีสายพระเนตรยาวไกลและยังมีพระราชดำรัสต่ออีกว่าเจ้าทั้งหลายจงประกาศความคิดของข้าออกไปไม่ว่าจะเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือไพร่ทาสหากมีความรู้เชี่ยวชาญสิ่งใดก็ให้รายงานข้าจะเลี้ยงดูอย่างดีมิให้ขัดสนแล้วมาสาบานต่อหน้าพระแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะบอกความรู้โดยไม่อำพรางให้มีการสอบทานความรู้ในระหว่างแวดวงพวกเดียวกันว่าสิ่งที่จะจารึกนั้นถูกต้องตรงกันหรือไม่หากมิลงรอยกันให้ชะลอไว้ก่อนจนกว่าจะเห็นตรงกันและหากพบว่ามีผู้หลอกลวงจารึกความรู้ผิดๆข้าจะลงโทษมันอย่างหนักจากนั้นในระหว่างรอการก่อสร้างซ่อมแซมวัดก็มีการประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตเพื่อรวบรวมสัพพวิทยาอย่างจริงจังมีการพบปะพูดคุยเพื่อสอบทานความรู้วิชาการแขนงต่างๆทำให้ทุกคนพอใจที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นๆเป็นการก้าวไปสู่ขุมความรู้ในแวดวงวิชาการแผนใหม่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนับแต่นั้นเป็นต้นมาภูมิปัญญาของชาวสยามก็แพร่หลายจนเรียกได้ว่าวัดโพเป็นแหล่งสัพพวิชาแห่งแรกของชาวสยามอาจจะเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกก็ว่าได้นะคะการก่อสร้างใช้เวลานานมีการจัดประดมช่างฝีมือมาช่วยกันสร้างเจดีย์ศาลาพระวิหารขนาดใหญ่สมัยนั้นมีการใช้รอกในการยกขื่อและโครงสร้างหลังคาในครั้งนั้นพระองค์เจ้าชายอานพซึ่งเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเสด็จมาคุมดูแลไพร่ทาสในการก่อสร้างวัดพระเชตุพนแล้วก็มีมหาดเล็กหุ้มแพรคนหนึ่งชื่อนายพิจิตสัพพการหรือว่าโมดบุตรเจ้าพระยามหาอมาตย์ป้อมตามเสด็จด้วยเจ้าคุณรัตนราชโกษาทัตซึ่งเป็นบุญนาคผู้น้องไม่ค่อยชอบพระองค์เจ้าชายอนบเท่าใดนักเพราะว่ามักจะวางพระองค์ใหญ่โตแล้วก็ชอบตำหนิขุนนางทั้งหลายแต่ก็ต้องจำใจรับเสด็จอย่างเสียไม่ได้นายพิจิตสัพพการหรือว่าโมดเป็นคนที่มีความสามารถทางช่างกลช่างก่อสร้างอยู่พอตัวพอมองสภาพการทำงานก็รู้ทันทีว่าการยกคานโดยใช้รอกอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุก็ทัดทานเจ้าคุณรัตนราชโกษาว่ารอกเนี่ยกว้านมันยาวเกินอาจจะมีอันตรายจริงๆแล้วเจ้าคุณก็รู้อยู่แต่การถูกทัดทานต่อหน้าผู้คนจำนวนมากและโดยเฉพาะต่อหน้าเจ้านายพระองค์นั้นก็คือพระองค์เจ้าอนบเนี่ยทำให้รู้สึกเหมือนเป็นการหักหน้าทำให้เจ้าคุณมีทิฏฐิไม่พอใจแทนที่จะแก้ไขก็กลับโต้กลับว่าเจ้าเป็นเด็กเล็กอย่ามาสอนข้าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าสร้างมากี่วัดแล้วแล้วก็อดที่จะค้อนแคะกระทบไปยังเจ้านายของนายพิจิตสัพพการซึ่งก็คือพระองค์เจ้าอนบว่าให้รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ซะบ้างไปอยู่ในวังให้สบายเถิดเดี๋ยวจะไม่สบายแล้วก็สั่งให้คนงานทำการก่อสร้างต่อไปโดยที่ไม่ใส่ใจในคำเตือนปรากฏว่าสิ่งที่นายพิจิตสัพพการกล่าวแนะเอาไว้ก็เกิดขึ้นจริงๆปรากฏว่ารอกทานน้ำหนักคานไม่ไหวหลุดไปข้างหนึ่งแล้วก็เป็นผลทำให้โซ่เหล็กแกว่งเอาคานกระแทกฝาผนังโบสถ์พังทับคนงานก่อสร้างตายแล้วก็บาดเจ็บหลายคนแน่นอนค่ะไม่ช้านานเรื่องนี้
ก็เข้าสู่พระกรรภ์ของเจ้าเหนือหัวโดยพระองค์เจ้าอนบเป็นผู้ฟ้องว่าทัดตาบอดแต่โหมดตาทิพย์หมายความว่าเจ้าคุณโกษาไม่มีความรู้ความสามารถสติปัญญามืดมนแต่ในโหมดรู้รอบบอกได้ถูกต้องเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นายพิจิตรสรรพการหรือโหมดมหาดเล็กหุ้มแพรเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นคือเกิดเลยแต่ขณะเดียวกันผู้คนก็ร่ำลือถึงความบกพร่องของเจ้าคุณรัตนราชโกษาหรือทัดนำความอับอายมาสู่เจ้าคุณเป็นอันมากแต่ก็ไม่รู้จะทำฉันใดเพราะว่าผิดจริงได้แต่เก็บความเจ็บใจพระองค์เจ้าอนบที่กล่าวดูหมิ่นตนในครั้งนั้นและพระองค์เจ้าอนบเองก็อาจจะมิได้ตระหนักว่าการขัดแย้งกับขุนนางชั้นผู้ใหญ่อย่างเจ้าคุณรัตนราชโกษานั้นมิได้เกิดผลดีต่อพระองค์เลยโดยเฉพาะเมื่อถึงวันสำคัญวันผลัดแผ่นดินต่อมากรมหลวงรักรณเรศหรือว่าไกรสอนซึ่งเป็นเจ้านายที่มักจะมีเรื่องมากราบบังคมทูลหารือบ่อยครั้งเพื่อแสดงว่าพระองค์เนี่ยเอาพระทัยใส่ในงานที่รับผิดชอบและสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็มักจะเปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นมาครั้งนี้กรมหลวงรักรณเรศกราบบังคมทูลเกี่ยวกับเรื่องของทูลกระหม่อมพระวชิรญาณภิกขุเจ้าฟ้ามงกุฎโดยกล่าวว่าขอเดชะกราบกระหม่อมมีเรื่องสำคัญที่จะกราบบังคมทูลตั้งแต่วชิรญาณภิกขุเสด็จกลับจากเมืองเหนือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ชวนให้สงสัยว่าอาจจะมีการซ่องสุมผู้คนก่อเหตุร้ายพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จเจ้าเหนือหัวมีได้ตระหนกไปตามคำกราบบังคมทูลแต่กลับแย้มพระสวนตรัสหยอกเย้าว่าถึงกระนั้นทีหรือชี้ต้นวัดบนมีแต่เครื่องอัฐบริขารเพียง8อย่างจะก่อเหตุร้ายได้อย่างไรกันแต่กราบกระหม่อมสืบทราบมาว่าบรรดาชาวเมืองพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยชัยนาทพากันแซ่ซ้องสดุดีในพระบุญญาธิการและปาฏิหาริย์ของทูลกระหม่อมพระว่ามีพระบารมีสูงส่งเทียบเท่าพระมหากษัตริย์เป็นการเทียบเสมอใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยมิบังควรอีกทั้งเจ้าเมืองฝ่ายเหนือก็ให้การต้อนรับดูแลเสมือนกับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จกราบกระหม่อมเกรงว่าอาจจะก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในหมู่หัวเมืองฝ่ายเหนือใต้สมควรจะต้องเรียกตัวมาไต่สวนพระพุทธเจ้าค่ะเรียกใครมาไต่สวนเห็นสมควรให้สอบสวนทูลกระหม่อมพระว่าไปกระทำการใดมาบ้างยุยงส่งเสริมเจ้าเมืองต่างๆให้คลายความจงรักภักดีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทหรือไม่และหากเป็นจริงก็สมควรจะลงโทษพระพุทธเจ้าค่ะอันที่จริงแล้วการที่พระอนุชาเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จเมืองเหนือเมื่อพุทธศักราช2376นั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงทราบเหตุการณ์โดยตลอดนับตั้งแต่วชิรญาณภิกขุมาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตไปเดินธุดงค์ทางเหนือตามกิจของสงฆ์แล้วก็มีพระลูกวัดและศิษย์ติดตามไปไม่กี่คนเช่นอาสโภภิกขุพระลูกวัดที่เป็นสายข่าวของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ตามเสด็จอารักขาด้วยและยังมีเด็กศิษย์วัดคนหนึ่งที่ทูลกระหม่อมพระทรงรักใคร่เมตตาเป็นพิเศษนับเป็นลูกบุญธรรมชื่อว่าเพ่งเจ้าเพ่งเป็นเด็กอายุประมาณ13เป็นบุตรหลวงจินดาพิจิตรหรือด้วงซึ่งเป็นหมอนวดคลายเส้นประจำพระองค์ของทูลกระหม่อมพระมาก่อนเมื่อตอนที่หลวงจินดาพิจิตรด้วงนำบุตรชายมาเข้าเฝ้าที่วัดสมอรายก็พอพระทัยในท่าทางหน่วยก้านของเจ้าเพ่งตรัสขอเป็นลูกบุญธรรมซึ่งหลวงจินดาพิจิตรก็ยินดีที่จะถวายเจ้าเพ่งจึงกลายเป็นข้ารับใช้คนสนิทด้วยความจงรักภักดีนับแต่นั้นมาจวบจนวันสุดท้ายในพระชนชีพของวชิรญาณภิกขุด้วยความเป็นห่วงวชิรญาณภิกขุสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวซึ่งเคยออกพระโอษฐ์กับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราอดีตพระบรมราชินีในสมเด็จพระบรมชนกนาถว่าจะช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยแก่ทูลกระหม่อมพระ
พระองค์มีหนังสือแจ้งไปยังทุกหัวเมืองที่วชิรยานภิกขุจะเสด็จผ่านให้ช่วยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยถวายทูลกระหม่อมพระอย่างเงียบๆแต่บางแห่งก็มีไพร่ฟ้าประชาชนมาต้อนรับอย่างมากมายดังนั้นการที่จะเมืองฝ่ายเหนือให้การต้อนรับดูแลอย่างดีก็เป็นการปฏิบัติตามที่พระองค์มีรับสั่งไว้หาได้เอาใจออกห่างอย่างที่กรมหลวงรักรณเรศกราบบังคมทูลไม่และนอกจากนี้ที่สำคัญอาสโปภิกขุพระลูกวัดหรืออดีตหมื่นพักดีราชซึ่งจะว่าไปก็คือสายของพระองค์ก็ยังส่งรายงานการเดินทางมาถวายให้พระองค์ทรงทราบทุกระยะซึ่งก็นับว่าพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลแล้วก็ทันสมัยมากที่เห็นความสำคัญของการข่าวทำให้ทรงรับทราบข้อเท็จจริงทุกระยะทุกเรื่องนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อผลัดแผ่นดินช่วงที่2เชิญค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่16ค่ะกับนวมิตรยายผลัดแผ่นดินนะคะของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชซึ่งเป็นนวนิยายที่ทำให้เราเหมือนกับได้ย้อนอดีตไปในสมัยการผลัดแผ่นดินนะคะตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4ตอนนี้เราอยู่แผ่นดินที่3ค่ะแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพในอดีตได้ชัดเจนยิ่งกว่าแต่ก่อนส่วนภาพไหนจะมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ภาพไหนจะมาจากจินตนาการอันนี้อยากให้รอฟังตอนจบนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าเกิดว่าฟังแล้วสงสัยก็สามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้าต่อเป็นการต่อยอดจากสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านนี่เป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นข้อดีนะคะของการอ่านนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ทำให้เราสนุกแล้วก็ได้ความรู้ได้รู้จักตัวเองได้รู้จักบ้านเมืองได้รู้จักเหตุการณ์ต่างๆคือได้เรียนรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมีคุณูปการหลายอย่างนะคะกับการอ่านนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ห้องสมุดหลังไมค์นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะก็หวังว่าน่าจะถูกอกถูกใจขอบคุณนันมีบุ๊กส์ค่ะแล้วก็ขอบคุณเพลงประกอบนะคะสร้อยแสงแดงซึ่งเป็นเพลงบรรเลงเปียโนค่ะจากอัลบั้มสยโยกออเคสตราเปียโนเพลงไทยซึ่งไพเราะมากช่วยเพิ่มอรรถรสแล้วก็ทำให้การเล่าเรื่องเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นตอนนี้เหมือนกับว่าเรากำลังติดตามทูลกระหม่อมพระวชิรยานภิกขุติดตามอยู่ห่างๆนะคะภาพยังไม่ชัดสักเท่าไหร่และขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นล้นเกล้ารัชกาลที่3ชัดเจนขึ้นเรื่องกำลังสนุกค่ะถ้าเช่นนั้นก็ฟังต่อกันเลยก็แล้วกันนะคะกับผลัดแผ่นดินตอนที่16ช่วงที่2ค่ะอาสโปภิกขุหรืออดีตหมื่นภักดีราชถวายรายงานสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวว่าทูลกระหม่อมพระเสด็จทางชลมารคลงเรือพระที่นั่งจากวัดสมรายหรือว่าวัดราชาธิวาสไปประทับที่อยุธยากรุงเก่านมัสการพระพุทธรูปวัดพนัญเชิงก่อนเสด็จขึ้นเหนือประทับแรมที่วัดมหาธาตุเมืองไชนาระหว่างนั้นมีจระเข้ใหญ่ส่งเสียงคำรามถวายความชื่นชมพระบารมีแหวกว่ายจนแม่น้ำเกิดวนเป็นระลอกเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนที่มาเฝ้าอยู่ทั้งสองฟากตะลิ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวก็ทรงไต่ถามด้วยความสงสัยเมื่อพระลูกวัดเข้าเฝ้าหลังกลับจากธุดงค์ว่าจริงหรือที่ว่ามีจระเข้ส่งเสียงคำรามให้คนทั้งหลายได้ยินไม่จริงดอกมหาปพิธจระเข้คำรามไม่ได้
มันได้แต่ส่งเสียงร้องครางทุ้มต่ำในลำคอเท่านั้นเป็นการแต่งเติมเสริมต่อเล่าลือกันไปเองจากนั้นเมื่อทูลกระหม่อมพระเสด็จขึ้นไปปิดทองพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกเสด็จทางสถลมาศ ก็คือทางบกผ่านป่าทึบไปยังเมืองสวรรคโลกมีเสือใหญ่ขนาดเท่าวัวมาหมอบกระดิกหางชื่นชมพระบารมีโดยไม่ทำร้ายใครก็ทรงไต่ถามอีกว่าจริงหรือที่เสือตัวโตเท่าวัวมาหมอบรับเสด็จโดยไม่ทำร้ายใครพระบรมนาถบพิตรการเสด็จดำเนินผ่านป่าทึบก็ต้องมีเสือเป็นธรรมดาเสืออาจจะหมอบอยู่ก่อนพอเห็นผู้คนผ่านมาก็เดินหลบไปเห็นอยู่แวบๆก็สำคัญว่าตัวใหญ่เท่าวัวจนเสด็จขึ้นไปถึงสุโขทัยประพาสที่โคกวัดร้างแล้วก็ทรงพบแท่งศิลาแรงตะแคงหักพังอยู่ริมเนินปราสาทไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกลัวว่าจะมีอันเป็นไปต่างๆนานาแต่ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานแล้วประทับนั่งบนศิลาแรงดังกล่าวโดยไม่เกิดเหตุเพศภัยใดๆนอกจากนี้ยังพบเสาศิลาจารึกเป็นภาษาขอมทรงแปลได้ความว่าเป็นการสรรเสริญพระบารมีพระเจ้าแผ่นดินแห่งเมืองสุโขทัยจึงชะลอลงแพล่องลงมายังกรุงเทพประดิษฐานไว้ที่วัดสมอรายเหตุการณ์ทั้งหลายที่พระองค์ได้รับรายงานจากอดีตหมื่นภักดีราชมิได้ทรงระแวงสงสัยใดๆตรงกันข้ามกลับชื่นชมในพระบารมีของพระอนุชาจึงมีพระราชดำรัสกับกรมหลวงรักรณเรศเป็นการตัดบทว่าเอาเถอะข้าจะรับข้อเสนอของเจ้าไกรสอนไว้พิจารณาแต่กรมหลวงรักรณเรศก็ไม่หยุดยั้งในการหาเหตุเพียงแค่นั้นขอเดชะทรงทราบหรือไม่ว่าบัดนี้มีผู้คนเต็มวัดสมอรายเพื่อเข้าเฝ้าทูลกระหม่อมพระทั้งคนหนุ่มสาวคนเฒ่าคนแก่ทุกเพศทุกวัยเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติอย่างยิ่งเกินกว่าจะเรียกว่าศรัทธาในพระศาสนาอาจจะเป็นการซ่องสุมผู้คนคิดร้ายเป็นภัยต่อราชบัลลังก์พระพุทธเจ้าค่ะเรื่องผู้คนเต็มวัดสมอรายก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติตนของคณะสงฆ์นิกายธรรมยุตเป็นที่เล่าลือกันถึงความเคร่งครัดก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความนับถือศรัทธาพระภิกษุที่อยู่เงียบแสดงตนว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีก็กลับมีผู้คนแห่ห้อมล้อมแน่นวัดแต่ภิกษุที่อยากได้โน่นได้นี่กลับไม่มีผู้คนนับถือสักเท่าใดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มิได้ระแวงสงสัยตามคำกราบบังคมทูลแต่กลับทรงรำคาญและสงสัยว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของกรมหลวงรักรณเรศต้องการจะปกป้องราชบัลลังก์ตามหน้าที่ของผู้กำกับราชการกรมวังหรือคิดที่จะกำจัดองทูลกระหม่อมพระกันแน่สมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาทัตน้อมกายยกมือทั้งสองขึ้นถวายบังคมก็รับสั่งถามว่าเจ้าคุณโกษาว่าอะไรหรือขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าเห็นด้วยกล้าว่าทูลกระหม่อมพระอาจจะอยู่ไกลเกินไปเห็นควรนิมนต์พระองค์ท่านเสด็จมาจำพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหารซึ่งยังว่างพระอธิการวัดอยู่และยังได้อยู่ใกล้พระเนตรพระกันไม่เกิดปัญหาใดๆสุดแต่จะทรงมีพระราชวินิจฉัยพระพุทธเจ้าค่ะจะมีความคิดดีเสมอข้าเห็นด้วยกับเจ้าไปนิมนต์ชีต้นวัดบนมาวัดบวรนิเวศให้มีการแห่แหนให้สมพระเกียรติแล้วปลูกเรือนตำหนักทรงปัญญา2ชั้นเป็นที่ประทับด้วยอันว่าวัดบวรนิเวศนั้นเป็นวัดที่กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพหรือวังหน้าทรงสร้างก่อนที่จะเสด็จที่วงคตเมื่อ4ปีที่แล้วการที่พระองค์ทรงนิมนต์ทูลกระหม่อมพระมาประทับที่วัดชื่อบวรนิเวศวิหารโดยให้มีการแห่แหนยิ่งใหญ่และสร้างพระตำหนักให้ประทับเป็นกรณีพิเศษก็เหมือนกับจะเป็นการบอกให้ทราบเป็นนัยยะว่าพระองค์ทรงคาดหวังอย่างไร
คือให้มาอยู่วัดที่วังหน้าองค์กรได้สร้างเอาไว้ก็ถือว่าเป็นการบอกสัญลักษณ์ที่ชัดเจนทีเดียวแต่ดูเหมือนว่ากรมหลวงรักรณเรศจะยังไม่เข้าพระทัยในสิ่งเหล่านี้ได้แต่สงสัยว่ายิ่งทูลฟ้องมากเท่าไหร่เจ้าเหนือหัวกลับยิ่งปกป้องและยกย่องพระวชิรยานภิกขุให้มีพระเกียรติยศมากขึ้นเท่านั้นส่วนเจ้าฟ้าจุฑามณีพระอนุชาอีกพระองค์หนึ่งนั้นทรงสถาปนาเป็นกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์กำกับราชการกองทหารปืนใหญ่ในการป้องกันแผ่นดินโดยไม่ได้มีความหวาดระแวงเลยแม้แต่น้อยพระองค์ทรงเชื่อว่าในสถานการณ์ที่สยามกำลังต้องเฝ้าระวังการรุกรานของฝรั่งต่างชาติพระองค์จะต้องเชื่อมั่นและไว้วางพระทัยในพระอนุชาและเจ้าฟ้าพระอนุชาก็ได้ทรงแสดงให้ประจักษ์ชัดถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทหารและการป้องกันประเทศในรูปแบบชาวยุโรปฝรั่งที่เข้ามาในสยามสมัยอดีตโปรตุเกสเป็นชาติแรกเข้ามาเมื่อปีพุทธศักราช2054ตรงกับรัชสมัยพระรามาธิบดีที่2แห่งกรุงศรีอยุธยามาในฐานะพ่อค้าทหารรับจ้างและหมอสอนศาสนามิได้ช่วยให้สยามก้าวไปสู่ความทันสมัยแบบยุโรปเท่าใดนักสยามก้าวสู่ความเป็นสากลยุคใหม่อย่างจริงจังเมื่อฝรั่งชาวตะวันตกเข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในแผ่นดินเจ้าเหนือหัวรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ที่เข้ามาในสมัยนั้นชื่อว่าด็อกเตอร์คาร์ล กุสลาฟชาวเยอรมันหรือที่คนสยามเรียกว่าหมอกิสลาฟและมิสเตอร์จาคอบทอมลินชาวอังกฤษที่ชาวสยามเรียกว่าหมอตอมลินเป็นมิชชันนารีรุ่นแรกที่เข้ามาสอนศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในปีพุทธศักราช2371เนื่องจากมิชชันนารีส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการแพทย์ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ชาวสยามในเวลานั้นด้วยจึงเรียกมิชชันนารีว่าหมอและหมอสอนศาสนาเหล่านี้ก็ได้นำเอาวิทยาการสมัยใหม่และวัฒนธรรมของชาวตะวันตกเข้ามาเผยแพร่แก่ชาวสยามให้รู้จักโลกภายนอกมากขึ้นตามลำดับการถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่จะทำไม่ได้เลยหากชาวสยามไม่เข้าใจภาษาของชาวตะวันตกชาวสยามรุ่นแรกที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษและเรียนรู้วิทยาการแผนใหม่แล้วก็มีการนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่แผ่นดินในเวลานั้นก็คือวชิรยานภิกขุเจ้าฟ้าจุฑามณีพระองค์เจ้าชายนวมหลวงศักดิ์นายเวนุชและนายชัยขันช่วงมหาดเล็กหุ้มแพรซึ่งเคยเป็นนาคหลวงบวชเรียนรุ่นเดียวกันอยู่ในความดูแลของทูลกระหม่อมพระเมื่อปีพุทธศักราช2371มอกิสลาฟเข้ามาในสยามปีดังกล่าวแล้วก็บันทึกเรื่องราวของเจ้าฟ้าจุฑามณีไว้เมื่อพุทธศักราช2374ก่อนจะเดินทางไปเมืองจีนว่าเจ้าฟ้าน้อยตรัสภาษาอังกฤษได้ทรงเขียนได้เล็กน้อยทรงมีพระปรีชาสามารถในการเรียนแบบงานของช่างฝีมือชาวยุโรปได้เป็นอย่างดีทรงสนใจในวิทยาการทางการทหารได้แก่ปืนใหญ่และการต่อเรือรบช่วงระยะเวลาเพียง3ปีที่เจ้าฟ้าจุฑามณีทรงเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบาทหลวงปาเลกัวอธิการวัดบ้านเขมรทรงสั่งซื้อหนังสือภาษาอังกฤษเบื้องต้นจากสิงคโปร์มาหัดอ่านเขียนอย่างจริงจังจนใช้การได้ต่อมาทรงสั่งซื้อหนังสือเกี่ยวกับการคำนวณการก่อสร้างเครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์เครื่องจักรกลวิธีหล่อปืนเล็กและปืนใหญ่แล้วก็โปรดที่จะคบหาสมาคมกับชาวตะวันตกทุกคนที่เข้ามาในสยามเอ็ดมันด์ บรอเบิร์ตทูตสหรัฐอเมริกาที่ประธานาธิบดีแอนดรูว์ แจ็กสันส่งเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้ากับสยามในพุทธศักราช2376ได้บันทึกถึงเจ้าฟ้าน้อยที่ขณะนั้นดำรงพระยศเป็นกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ว่ามีพระนิสัยโปรดการสนุกเฮฮาทรงมีความสามารถหลายด้านโดยเฉพาะเครื่องจักรกลและวิทยาศาสตร์มีน้ำพระทัยไมตรีกับชาวต่างประเทศเช่นเดียวกับพระเชษฐาซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎ
จ้าฟ้าจุฑามณียังโปรดที่จะศึกษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของฝรั่งทรงอ่านวรรณคดีของชาวสติกเกนส์ชาวอังกฤษอย่างสนุกสนานโปรดการแต่งกายแบบทหารอังกฤษและการตกแต่งพระที่นั่งในพระราชวังเดิมที่ฝั่งธนบุรีแบบอังกฤษหมอบรัดเล่มิชชันนารีชาวอเมริกันเข้ามากรุงเทพในปีพุทธศักราช2378ได้บันทึกสภาพความเป็นอยู่ของเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่พระราชวังเดิมไว้ว่าฉันได้ไปเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าน้อยที่วังของพระองค์ตามนัดหมายพระองค์โปรดศึกษาภาษาอังกฤษและขนบธรรมเนียมฝรั่งประดับวังด้วยเครื่องเรือนซึ่งทรงสั่งซื้อมาจากอังกฤษประทับและเสวยพระกยาหารอย่างคนยุโรปคือใช้มีดและช้อนซ่อมโปรดกีฬาต่างๆเช่นล่าสัตว์เป็นต้นดังจะเห็นได้จากหนังเสือหนังหมีซึ่งฟอกแล้วและประดับอยู่ในวังเป็นอันมากพระองค์ท่านเป็นนายพลทหารปืนใหญ่และทรงฝึกหัดการทหารแบบอังกฤษด้วยเจ้าฟ้าจุฑามณีดูเหมือนว่าจะสนิทสนมกับนายชัยขันช่วงมากที่สุดเพราะว่าชื่นชอบในเรื่องการคำนวณแล้วก็เครื่องยนต์กลไกเหมือนกันและในปีที่พระองค์ได้ทรงกรมนายชัยขันก็ได้เลื่อนยศขึ้นเป็นหลวงสิทธินายเวรมหาดเล็กหลวงติดตามบิดาคือเจ้าพระยาพระคลังดิษฐ์ไปอยู่จันทบุรีแล้วก็สามารถต่อเรือกำปั่นรบแบบฝรั่งที่เรียกว่าเรือบริกใช้ใบได้เป็นลำแรกของสยามปากเรือกว้าง10ศอกตั้งชื่อเรือว่าแกล้วกลางสมุทรพระองค์ทรงชื่นชมความสามารถของสหายจนต้องเสด็จไปทอดพระเนตรถึงเมืองจันทบุรีแล้วก็ตรัสชมเชยว่าเจ้าช่วงเจ้าเก่งมากเราเคยคุยกันว่าถ้าจะสู้ฝรั่งได้ก็ต้องมีเรือรบแล้วก็มีปืนใหญ่แบบฝรั่งบัดนี้เจ้าต่อเรือรบได้แล้วอีกไม่นานปืนใหญ่แบบฝรั่งของข้าก็จะเสร็จเหมือนกันถ้ามีเวลาว่างข้าอยากจะให้เจ้าไปแนะนำเรือที่ข้ากำลังสร้างบ้างปีหน้าคงจะเสร็จพร้อมๆกับปืนใหญ่ประจำเรือตอนนี้ข้าได้ข่าวว่าฝรั่งมันมีเรือกลไฟจากข้างแล่นไปด้วยเครื่องจักรไอน้ำไม่ใช้ใบเรือข้าเคยเห็นแต่ในรูปถ้ามันเข้ามาในสยามเมื่อไหร่ข้าก็จะสร้างให้ได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เราจะต้องสร้างเรือกำปั่นใช้ใบไปพรางๆก่อนว่าแต่ว่าภาษาอังกฤษของเจ้าเป็นอย่างไรบ้างก็พอเข้าใจใช้ได้อยู่กระหม่อมกำลังศึกษาเพิ่มเติมทูลกระหม่อมทรงพระปรีชากว่ากระหม่อมมากหลวงสิทธิ์นายเวรกราบทูลอย่างยกย่องเช่นกันการที่เจ้าอ่านตำราแล้วก็สร้างเรือกำปั่นได้เองก็นับว่าเจ้าเก่งมากแล้วแต่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมไม่จบสิ้นพวกมิชชันนารีช่วยสอนพวกเราได้มากข้ามีหนังสือเยอะเจ้าอยากอ่านก็ให้ไปเอาที่วังของข้าเจ้านวมพูดภาษาอังกฤษกับหมอบรัดเล่คล่องกำลังเรียนการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคเจ้านุชก็ศึกษาการทูตการปกครองสมัยใหม่อย่าให้ฝรั่งมาดูแคลนพวกเราหรือหาเหตุมาข่มเหงบ้านเมืองของเราเหมือนบ้านเมืองอื่นๆเจ้านวมหมายถึงพระองค์เจ้าชายนวมรับราชการกรมหมอส่วนเจ้านุชหมายถึงหลวงศักดิ์นายเวรนุชมหาดเล็กหลวงที่ได้เลื่อนยศเป็นพระสุริยะภักดีมีเด็กรุ่นหลังสนใจจะเรียนภาษาอังกฤษบ้างหรือไม่กระหม่อมลำพังเพียงพวกเราคงไม่พอที่จะเรียนรู้ตามฝรั่งได้ทันก็มีเจ้าโหมดลูกอมาตย์ป้อมสนใจเรียนวิชาอินจิเนียร์เจ้าเพ็งลูกศิษย์หลวงพี่ก็เรียนเจ้าชุ่มเจ้าขำน้องชายของเจ้าก็สนใจไม่ใช่หรือพวกเราจะต้องช่วยกันสนับสนุนให้มากๆปีต่อมาพุทธศักราช2379จ่าฟ้าจุฑามณีก็ทรงสร้างเรือกำปั่นรบแบบฝรั่งได้สำเร็จเป็นเรือใช้ใบชนิดบากขนาด200ตันมีปืนใหญ่ประจำเรือ10กระบอกจำนวน2ลำทรงตั้งชื่อเรือว่าพุทธอำนาจและราชฤทธิ์หลายปีต่อมาพระองค์ทรงนำเรือ2ลำนี้
ช่วยเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์ทำศึกกับยวนที่มีกรณีพิพาทกับสยามยาวนานถึง15ปีที่รู้จักกันในสงครามที่ชื่อว่าอานามสยามยุทธในปีพุทธศักราช2383นายเฟเดริกอาร์เทอร์นิวชาวอังกฤษสมัครเข้ารับราชการทหารในตำแหน่งนายทหารประจำกรมทหารม้าในวังหลวงเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ทรงขอตัวนายเฟเดริกผู้นี้ไปเป็นทหารรักษาพระองค์ตำแหน่งทหารราชองครักษ์ซึ่งกระทำให้พระองค์ยิ่งได้เรียนรู้ภาษาและเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีชาวตะวันตกมากขึ้นจนสามารถจัดงานวันคริสต์มาสได้เหมือนกับที่ชาวตะวันตกจัดในบ้านเมืองของตนพระองค์ทรงเชิญนายเรือและก็ลูกเรือจากเรือสินค้าทุกลำที่เป็นชาวยุโรปและอเมริกันประมาณ30คนเข้าไปเลี้ยงอาหารค่ำอย่างหรูหราในวังโดยจัดงานรื่นเริงได้สนุกสนานประทับใจจนทหารราชองครักษ์ชาวอังกฤษผู้นั้นบันทึกไว้ด้วยความชื่นชมว่าถึงเวลาจะเนิ่นนานมาแล้วข้าพเจ้าก็ยังระลึกถึงความหลังที่เราสนุกสนานกันหลายชั่วโมงในวันคริสต์มาสในเมืองหลวงของสยามด้วยการต้อนรับอย่างเป็นกันเองจากเจ้านายชาวสยามข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่จะคิดว่าในท่ามกลางความอนาระยะเช่นนั้นในที่เล็กๆซึ่งยากที่คนจะรู้จักก็ยังพบคนที่เฉลียวฉลาดได้รับการศึกษาอย่างดีเยี่ยมเช่นดังเจ้าฟ้าจุฑามณีพระองค์นี้การบันทึกสดุดีพระปรีชาสามารถของทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าจุฑามณีเป็นที่เลื่องลือไปยังประเทศต่างๆชาวต่างชาติผู้ใดที่เข้ามาในสยามต่างก็ตั้งใจที่จะมาขอเข้าเฝ้าพระองค์สักครั้งส่วนทูลกระหม่อมพระวชิรยานภิกขุทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับศาสนาจารย์เจซีแคสเวลล์มิชชันนารีชาวอเมริกันโดยพระองค์มีข้อแลกเปลี่ยนคือยินยอมให้มิชชันนารีสอนศาสนาคริสต์ในวัดบวรนิเวศได้โดยให้ใช้ห้องหนึ่งในวัดเป็นสถานที่เผยแผ่ศาสนาตอนนั้นก็มีพุทธศาสนิกชนหลายคนไม่เห็นด้วยพระองค์อธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจฟังว่าเข้ามาสอนเราให้เป็นคนดีด้วยความเชื่อและวิธีที่แตกต่างจากรูปแบบศาสนาของเราไม่น่าจะรังเกียจเดียดฉันหรือว่าหวั่นเกรงเพราะพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เป็นของจริงของแท้มิได้ด้อยไปกว่าศาสนาอื่นแล้วก็แม้ว่ามีภิกษุในวัดรูปหนึ่งมีศรัทธาแรงกล้าถึงกับลาสึกแล้วก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกพระองค์ก็ทรงยินยอมและไม่ให้ญาติโยมไปติเตียนภิกษุรูปนั้นทุกคนมีแนวคิดมีศรัทธาเป็นของตนมิใช่เป็นความผิดหากผู้ที่นับถือศาสนาอื่นที่มิใช่ศาสนาของเราเป็นความผิดก็คงจะมีคนผิดกันทั้งโลกเจ้าเมืองเพชรบุรีห้ามมิให้มิชชันนารีแจกจ่ายหนังสือสอนศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์แต่พระองค์ก็ทรงอนุญาตให้แจกจ่ายได้แสดงถึงความมีพระทัยกว้างไม่ยึดติดกับการหวงห้ามแบบเก่าๆการยินยอมให้มิชชันนารีหรือว่าหมอสอนศาสนามีอิสระในการเผยแผ่ศาสนายังมีผลดีหลายประการคือไม่เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทอื่นๆหรือว่าเกิดความบาดหมางทางจิตใจและที่สำคัญก็คือหมอสอนศาสนาทุกคนเต็มใจที่จะเป็นมิตรและยินดีถ่ายทอดความรู้วิทยาการแผนใหม่ของชาวตะวันตกแก่ชาวสยามนอกจากเจ้าฟ้ามงกุฎจะทรงศึกษาภาษาอังกฤษแล้วยังทรงศึกษาด้านดาราศาสตร์คณิตศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองและสถานการณ์ต่างๆของโลกในสมัยนั้นโดยทรงศึกษาจากหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศที่ส่งมาจากจีนสิงคโปร์และปีนังการติดตามเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านและการคบหาสมาคมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวต่างประเทศโดยเฉพาะชาวอเมริกันและยุโรปเป็นประจำ
ทำให้ทรงเล็งเห็นการไกลเข้าใจสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปพระองค์มักจะมีพระราชหัตถเลขาไปยังบุคคลที่ทรงรู้จักและคุ้นเคยเสมอๆโดยไม่ลืมที่จะแนะนำว่าพระองค์เป็นพระราชโอรสในพระมหากษัตริย์พระองค์ก่อนที่ประสูติจากพระบรมราชินีที่สมควรแก่ราชบัลลังก์ไม่ต้องสงสัยว่าในพระทัยลึกๆแล้วทูลกระหม่อมพระที่อยู่ในสมณเพศก็ยังหวังที่จะได้หวนคืนกลับวังหลวงแม้ความหวังนั้นจะริบหรี่เหลือเกินก็ตามฐานะของพระองค์ตอนนี้ไม่อาจจะยุ่งเกี่ยวกับราชสำนักได้จึงต้องอาศัยพระเกียรติคุณทางศาสนาแผ่ไพศาลผ่านไปทางไพร่ฟ้าเพื่อมีให้พระนามของพระองค์เลือนหายและพยายามให้พระนามของพระองค์เป็นที่ชื่นชมของฝรั่งต่างชาติพระองค์ทรงตระหนักว่าการเมืองระหว่างประเทศจะมีอิทธิพลอย่างยิ่งในอนาคตของสยามพระองค์ยังหวังว่าตราบใดที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังไม่ได้แต่งตั้งวังหน้าก็เหมือนจะยังมีแสงสว่างอยู่บ้างรำไรที่ปลายอุโมงค์ซึ่งพระองค์จะต้องทรงดำเนินต่อไปตามที่พระมารดาคาดหวังให้พระองค์เป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านตะวันเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรนะคะจะมีการชิงไหวชิงพริบเพื่อตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์อย่างไรอีกหรือไม่ติดตามได้ตอนหน้าตอนที่17ผลัดแผ่นดินผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชนันมีบุ๊กจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts